ครับสำหรับทีวีดิจิตอลวันนี้เนี่ยครับเราจะเทสกันที่ลานพ่อขุนเมงลายนะครับพ่อขุนเมงลายก็เป็นลานตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ห่างจากเสาอยู่ที่ 11.01 กิโลนะครับเราจะลองเทสกันนะครับที่บริเวณด้านนี้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยในตอนนี้เราจะเทสกันที่มักแรกเลยนะครับมักแรกเนี่ยเราใช้ช่อง NBT นะครับตอนนี้ NBT ย้ายจากช่อง2มาเป็นช่อง43นะครับนะฮะสำหรับในช่อง43ตอนนี้เนี่ยใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สำหรับในทีวีช่องมักต่อไปเนี่ยเราจะเช็คกันที่ Workpoint ช่อง23เป็นมัก2นะครับสำหรับตอนนี้ที่มัก2เนี่ยนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะโอ้นะครับ23มาแล้วครับเป็นมัก2นะครับส่วนมัก3เนี่ยเราจะเช็คกันที่ช่อง MCOT นะครับช่อง14นะครับสำหรับในช่อง14เนี่ยนะครับก็เป็นช่องที่มีความชัดมากนะครับช่อง14 MCOT นะฮะใช้ได้ดีนะครับไม่มีสะดุดติดขัดนะครับแล้วก็สำหรับช่องต่อไปเราเช็คกันที่ Max 4นะครับเราจะเช็คกันที่ช่อง3นะครับช่อง3เป็นไทย TBS นะครับไทย TBS จะตอบสนองได้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับภาพคมชัดเหลือเกินสำหรับใน Max ที่5ซึ่งเราจะเทสตอนนี้เราจะเลือกใช้ช่องNow นะครับช่อง26นะครับมาดูสิครับว่า Max 5เนี่ยตอบเป็นยังไงบ้างนะครับแรงมหาศาลอีกชนิดสำหรับตอนนี้เนี่ยที่ Max Now นะฮะ Max 5นะครับก็ใช้สัญญาณไม่ได้น่าแปลกมากครับที่สำหรับเชียงรายเนี่ยไม่สามารถใช้ Max 5ได้เลยนะครับนะมาดูที่ Nation ก็ได้นะครับนะครับไม่มีสัญญาณนะครับสำหรับในเชียงรายแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ Max 5นะครับนะฮะเราไม่ว่าจะเช็คช่องที่36นะครับ36นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ PPTV เพราะฉะนั้นสำหรับในเสาส่งทวีช่องที่เป็นมัก5วันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ขอเรียนทราบสำหรับท่านที่สนใจทีวีดิจิตอลนะครับวันนี้เราพีวันรับที่การทดสอบสัญญาณนะครับเรานี้เราทดสอบกันที่ลานพ่อขุนเมงลายแห่งนี้นะครับก็สามารถจะตอบสนองภาพได้ดีนะครับในจำนวนที่มัก1มัก2มัก3มัก4นะครับสำหรับมัก5มีปัญหานะครับสำหรับท่านที่สนใจทีวีดิจิตอลคราวใดนะครับเลือกใช้กล่องจาก Loxley นะครับ